พว. Online Learning Lesson บทเรียนออนไลน์ ป.5 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมสาระประวัติศาสตร์หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ใช้ในการศึกษาท้องถิ่นแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกัน 1. หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรคือหลักฐานที่ไม่มีการจดบันทึกเช่นเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องประดับอาวุธโบราณสถานโบราณวัตถุ 2. หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรคือหลักฐานที่เกิดขึ้นในสมัยที่มนุษย์รู้จักประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นใช้แล้วโดยมีการจดบันทึกเรื่องราวต่างๆเช่นหลักศิลาจารึกพงศาวดารจดหมายการตั้งคำถามทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความเป็นมาของท้องถิ่นตัวอย่างคำถามที่ใช้ในการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นการตั้งคำถามเกี่ยวกับความเป็นมาของท้องถิ่นเป็นขั้นตอนแรกของการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นและเป็นการนำไปสู่การหาคำตอบที่ต้องการจะทราบตัวอย่างคำถามเช่นนักเรียนจะตั้งคำถามทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความเป็นมาของท้องถิ่นอย่างไรคะมีเหตุการณ์ใดบ้างที่เกิดขึ้นหลังจากการตัดสินของศาลโลกที่ให้ปราสาทพระวิหารอยู่ภายใต้อธิปไตยของกัมพูชาเพราะเหตุใดศาลโลกจึงตัดสินให้ปราสาทพระวิหารอยู่ภายใต้อธิปไตยของกัมพูชาแหล่งข้อมูลและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นการหาคำตอบจากคำถามที่ตั้งไว้จะต้องมีแหล่งข้อมูลและหลักฐานเช่นหนังสือที่เกี่ยวกับปราสาทพระวิหารคำตัดสินของศาลโลกภาพถ่ายปราสาทพระวิหารแผนที่แสดงอาณาเขตคำบอกเล่าของผู้รู้และชาวบ้านในอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษการใช้ข้อมูลเพื่อตอบคำถามอย่างมีเหตุผลหลังจากการสืบค้นข้อมูลแล้วก็จะได้คำตอบเพื่อใช้ตอบคำถามที่ตั้งไว้การตั้งคำถามเพื่อสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับท้องถิ่นนักเรียนควรสำรวจแหล่งข้อมูลที่จะใช้ในการตอบคำถามเพื่อให้ได้คำตอบที่มีเหตุผล